กือบครบถ้วนนะคะขออีกนิดนึงสมมุติว่าตอนนี้อาจารย์บอกว่าสำหรับความกว้างความยาวอะค่ะเวลาจะเข้าถึงข้อมูลเราเข้าถึงผ่านปรินได้อย่างเดียวสมมุติว่าอาจารย์อยากจะได้แค่ความกว้างหรือความยาวแต่ว่าตัวแปรเหล่านี้มันเป็น private ไปแล้วคุณจะทำยังไงเราสามารถที่ทำได้โดยการสร้างฟังก์ชันนะคะที่ชื่อว่า get แล้วก็ชื่อตัวแปรนะคะตรงนี้ถือว่าเป็น naming convention อีกรูปแบบนึงนะคะก็คือถ้าเกิดเราอยากจะให้คลาสของเราคืนค่า data memberเวลาที่เราตั้งชื่อฟังก์ชันนะคะให้ตั้งชื่อฟังก์ชันโดยใส่ get เข้าไปข้างหน้าเป็น get width get length นะคะหรือถ้าเกิดเป็น student ก็เป็น get name get id ตรงนี้เป็น naming convention ที่เป็นมาตรฐานนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราจะมี int get length อันนี้เป็น const ใส่ครบถ้วน returnนะคะคนนี้ในทางตรงกันข้ามถ้าคุณอยากจะมีความสามารถในการเปลี่ยนถ้าเป็น student เราอาจจะคุณอาจจะไปเปลี่ยนชื่อถูกไหมคุณไม่ชอบชื่อนี้แล้วคุณก็อยากจะไปเปลี่ยนชื่อคุณก็ไปทำเรื่องขอเปลี่ยนชื่อได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนชื่ออย่างถ้าเกิดเป็นสี่เหลี่ยมคุณก็อาจจะเปลี่ยนความกว้างเปลี่ยนความยาวนะคะตรงนี้เราก็จะมีฟังก์ชันคล้ายๆกันแต่เราจะตั้งชื่อว่าเป็นเซตตรงนี้เป็น naming convention นะคะตัวนี้ก็จะไม่ใช่ con ก็จะเป็น width กับ w แล้วก็จะมี set length นะคะ4 method นี้ถือว่าเป็น naming conventionถ้าสังเกตตรงนี้นิดนึงว่าการที่เราให้ตัวแปรเป็น private คุณสามารถที่จะควบคุมการเข้าถึงตัวแปรได้ถูกไหมลองจินตนาการว่าถ้าอาจารย์มี class student class student เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ขอปรับนิดนึงส่วนอาจารย์ใน class student สมมติตรงนี้เราอยู่ class student แล้วนะเดี๋ยวแป๊บนึงเอามาตรงนี้ก็ได้ class student นะคะเอาขึ้นฐานนิดนึง class studentนะคะเราก็มี name เป็น string name แล้วก็ int id นะคะตรงนี้เราก็อาจจะมีฟังก์ชัน get name ที่มันคืนค่าเป็น name นะคะ return name จึงต้องมีอย่างนี้เนาะเดี๋ยวขอเติมแป๊บให้มันถูกเราก็จะมี int get id return id คนนี้ student น่ะอาจารย์บอกว่าคุณเปลี่ยนชื่อได้ถูกปะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะมีมาตอบ set name อาจารย์เขียนอาจารย์ถนัดภาษา Java ค่ะนี่อาจารย์ใช้ naming convention ของ Java อยู่มันก็เลยชินstring new name นะคุณก็สามารถที่จะบอกว่า name กับ n ถามนิดนึงถ้าคุณไม่ชอบ ID คุณไปบอกสำนักทะเบียนขอเปลี่ยน ID ทำได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณควรมี method set ID มั้ยไม่ควรนะคะ set แล้วก็ set จบเพราะฉะนั้นการให้ตัวแปรเป็น private จะมีข้อดีตรงนี้คุณควบคุมการเข้าถึงได้อะเก็ตได้แต่เซตไม่ได้สำหรับบางตัวแปรนะคะโอเคตรงนี้ก็คืออันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานออบเจกต์กับคลาสคราวนี้ถ้าเราอาจารย์ให้โจทย์ไปอย่างเช่นให้เขียนโปรแกรมธนาคารอะบัญชีธนาคารฝากเงินถอนเงินได้อะทำให้เป็นโปรแกรมเชิงวัตถุได้ไหมให้เขียนโปรแกรมจ่ายค่าจอดรถทำเป็นเชิงวัตถุได้ไหมให้เขียนโปรแกรมอะไรดีกระเป๋าสตางค์เก็บเงินทำได้ไหมนะคะลองไปคิดดูเนาะ